เซอร์เวย์นิดนึงใครที่ไม่รู้สึกของตัวเองตื่นเต้นเพิ่มรูปให้กับตัวเองใครที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์บ้างครับขอมือหน่อยเพราะว่าผมจะเป็นเอ็กซ์ตรีมเลยเป็นแบบวิทย์ล้วนๆเพียวๆโหนะโหนะโหนะโอเคเราจะไม่แคร์พวกคุณเพราะว่าวิทย์เราเยอะกว่าเฮ้ยแล้วเราแพ้เราแพ้เราแพ้คุณคือแขกของเราโอเคยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อม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 นะเดี๋ยวยังเดี๋ยวอย่าปวดหัวนะครับเพราะว่าจะวิ่งบนเวทีเยอะหน่อยตามสไตล์โอเคขอเสียงปรบมือกับเจอมาสิเกียครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ Science Slam นะครับผมชื่อโจเขาบอกมาเลยเบสิกเบื้องต้นคือผมเรียนฟิสิกส์ทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยผมกำลังอยู่ในสเตจที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายสักสภาวะฟิสิกอลแล้วก็มอรัลนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในช่วงที่กำลังคิดอะไรทีนี้มอรัลทีนี้สำหรับนักฟิสิกส์แล้วเนี่ยในหัวเราก็จะมีแต่สมการมีแต่เหตุผลมีแต่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจะอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์ทีนี้ผมก็มีความคิดขึ้นมาว่าและความรักเนี่ยเราสามารถจะอธิบายมันด้วยคณิตศาสตร์ได้หรือเปล่าคำถามแรกเลยก็คือรักจริงๆคืออะไรรักที่ความจริงและแท้จริงแล้วเนี่ยรักคืออะไรฮะไม่มีหรอกไอ้นี่แสดงว่าเคยอกหักรักมีจริงอยู่หรือเปล่าแล้วเราสามารถจะอธิบายมันในเชิงวิทยาศาสตร์ได้หรือเปล่านะครับนี่คือเบสิกเบื้องต้นทีนี้ตามหลักแล้วด้วยความที่เราเป็นนักฟิสิกส์หรือแม้กระทั่งนักคณิตศาสตร์เราจะต้องมีการตั้งอุ้ยสมมติฐานใช่นะครับแล้วก็ตั้งมาการที่คนเนี่ยรักมันคืออะไรเราสามารถที่จะเสียสละได้เพื่อรักเราสามารถที่จะฆ่าได้เพื่อรักเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อรักเราสามารถที่จะอะไรที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อรักแสดงว่ารักมันจะต้องเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่คุณสัมผัสได้แม้แต่จริงๆสัมผัสก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเกิดรักเป็นพลังงานมันต้องมีตัวตนนั่นคือเหตุผลว่ารักไม่เคยสูญหายไปไหนมันยังอยู่ในจักรวาลนั่นคือสมมติฐานจึงเข้าสู่เข้ากับกฎทางเทอร์โมไดนามิกที่พลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนมันยังอยู่เพียงแต่มันมีการเข้าและออกจากภายในและนอกระบบเท่านั้นเองทีนี้กฎทางเทอร์โมไดนามิกใครไม่รู้จักเทอร์โมไดนามิกบ้างครับเทอร์โมไดนามิกคือเทอร์โมใครมาจากอังกฤษเทอร์โมรักษาความร้อนไดนามิกการเคลื่อนไหวใช่เวลาเรามีความร้อนมันจะรู้สึกยังไงเนี่ยสายตาที่เนาะสายตาที่มองใบหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยร่างกายต้องมีพลังงานอะไรอย่างจริงทีนี้นะครับเราก็ใส่เลยในการที่คนจะมีความรักเนี่ยมันต้องมีรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นมานี่คือตัวแทนของเพศชายดูง่ายมากว่าทำไมเพศชายครับมาเจอง่ายมากอันนี้คือเพศหญิงในเมื่อตัวละครของเราคือเพศชายและเพศหญิงเนี่ยคือผู้ชายผู้หญิงมาอันนี้คือสัญลักษณ์ของเรียกชาติอย่างหนึ่งคือตกหลุมรักการและการจากนั้นก็จะเข้าสู่สเตจนี้ทางที่มีเรื่องราวเนี้ยมีการบอนดิ้งถูกต้องการสร้างพันธะกันเกิดขึ้นแล้วเราก็นี่คือกายซิงเกิลแล้วเราก็จะเปลี่ยนสถานะของเราตัวเองเป็นอินเลชั่นชิพโอเคในสังคมผมมีเป็นตัวละครมาให้ดูเรามีโมเลกุลแรกโมเลกุลผู้ชาย1ตัวมามีโมเลกุลอีกตัวนึงผู้หญิงออกมาแล้ว2ตัวเนี้ยมันเป็นซิงเกิลโมเลกุลก็คือเป็นโมเลกุลเดียวคำว่าซิงเกิลสามารถจะแปลว่าเป็นโสดโมเลกุลโสดก็ได้ทีนี้2คนเนี้ยมันมาจ้าๆกันเราแรกก็ไม่ผ่านที่เข้าใจจ้าๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะกลายเป็นดับเบิ้ลโมเลกุลก็คืออยู่เป็นคู่
ทีนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนในระหว่างบริบททั้งสองต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนเราจะมาทำการศึกษาตรงนี้อย่างลึกซึ้งกันวันนี้ตัวนักฟิสิกส์ single change to married สถานะเปลี่ยนนะครับตอนนี้สถานะเปลี่ยนทีนี้กฎของเราเปลี่ยนไปแล้วเราเริ่มต้นจากทฤษฎีมีพลังงานบางอย่างที่กำลังผลักดันในโมเลกุลตัวนี้ให้เคลื่อนไปเคลื่อนมาสองคนมาชนกันมาจึ้ง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 เสร็จแล้วก็ออกมาเป็นโมเลกุลทูบทีนี้เมื่อสถานะมันพร้อมพวกมันก็จะเปลี่ยนจากซิงเกิลไปสู่สถานะ marriage ทีนี้กฎที่เราใช้คือถ้าคนที่เรียนฟิสิกส์มาจะเข้าใจอันนี้คือเดลต้าจีเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงมาอธิบายกันผมจะเข้าสู่ปึ๊บจากสมการตั้งต้นเมื่อกี้อันแรกใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงตอนแรกอยู่เป็นซิงเกิลโมเลกุลมารวมกันก่อนจากนั้นก็กลายเป็นโมเลกุลคู่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือพลังงานอยู่คนเดียวมีพลังงานเท่าไหร่สองคนอยู่กันไปพอมาอยู่คู่กันพลังงานมันจะลดลงถูกต้องคือถ้าอยู่ด้วยกันสองคนแล้วชีวิตมึงลำบากมึงจะอยู่กันทำไมสองคนถูกไหมกูจะใช้พลังงานให้น้อยลงอ่ะกินข้าวพอมีคนป้อนอ่ะไม่เลยเนี่ยเนี่ยเขาคงกดตุยเอาที่ช่วยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันต้องสบายขึ้นทีนี้เนี่ยตามหลักใช่ไหมเป็นงี้เราจะแบ่งออกได้เป็นสองไทป์ใหญ่ๆสำหรับเดลต้าจีที่เรากำลังพิจารณาคือพลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าพลังงานภายในหลังจากเราหักลบไปแล้วเนี่ยพลังงานรวมกันก่อนที่จะจ้างกันรวมกับพลังงานในเนี้ยแตกต่างกันถ้ามันเป็นลบมันจะเป็นปริยาที่เกิดขึ้นได้เองนั่นหมายความว่าพอมองตาเสร็จปุ๊บปุ๊บนี่คู่กูไปเลยเดินไปเลยแต่ถ้าเป็นบวกนั่นหมายความว่าไม่ใช่ละอยู่กันแล้วพลังงานเพิ่มขึ้นภาระหนักขึ้นไม่ใช่ทีนี้ต่อไปทีนี้เราจะตีความและเข้าสู่การตีความหลังจากเรามีทฤษฎีมีสมการมีอะไรทุกอย่างมีคอนเซ็ปต์มีแอสซัมชันของเราสู่การตีความเราตั้งชื่อมันกดว่า natural marriage คือการแต่งงานโดยธรรมชาติปึ๊บนี่คือคำอธิบายถ้าเดลต้าจีน้อยกว่า0นั่นหมายความว่าจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เองหรือเป็นปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยถ้ามันน้อยกว่า0เนี่ยเราจะเรียกมันว่าระตรวจสอบตัวเองไหมตรวจสอบตัวเองไหมใครที่อยู่เป็นโมเลกุลคู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีพลังงานคือไม่ต้องออกพลังงานเยอะเนี่ยนั่นแหละคือคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่เป็นระต่อไปถ้ามันน้อยมากๆเนี่ยน้อยมากๆเลยเช่นคุณลดศูนย์มากเช่น0.0001ไม่ใช่0.0001นะแต่นั่นคือเป็นศูนย์แต่เรายังไม่ได้นิยามนะเดี๋ยวจะมีนักคณิตศาสตร์ขึ้นมาโต้แย้งกลัวเนี่ยจะเป็นสถานะที่แตกต่างกันมากเราจะเรียกว่าสองลีเลิฟหรือรักกันแม่งปานจะฉีกอุดมเราจะนิยามนี้ขึ้นมานะครับคือเข้าใกล้สู่สถานะที่จะแต่งงานมากๆแล้วคือจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยนี่คือตัวอย่างของเดลต้าจีที่น้อยกว่า0คือคู่นี้เดลต้าจีคือค่อยๆอยู่กันไปพลังงานเริ่มลดจนถึงจุดหนึ่งที่โอเคล้อมละเปลี่ยนสถานะจากโมเลกุลคู่โมเลกุลเดียวเป็นโมเลกุลคู่น่าจะมีทฤษฎีสำหรับการแยกโมเลกุลเดี๋ยวค่อยไว้แสดงความแน่เดี๋ยวไปคิดใหม่อะไรคู่หนึ่งทีเดียวจะจีน้อยกว่า0มากๆคือปุ๊บปั๊บเจอกันสปาร์คปุ๊บกูแต่งพรุ่งนี้เลยใช่ก็จะเป็นคู่นี้ว่าคู่นี้ปลื้มดูมีอันทรงคือผู้หญิงเขาไปทำมาเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยดูไม่ค่อยนี่แล้วสำหรับทีเดียวจะจีมากกว่า0ล่ะเป็นยังไงใช่มันเป็นน้อยกว่า0แสดงว่ามันเป็นความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้เราแต่เราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นอ่ะเราต้องทำยังไงทีนี้กดทางเทอร์โมไดนามิกเข้ามาแล้วต้องทำยังไงเรามาดูใหม่ต้องใช้อะไรนะต้องใช้มนต์ดำเดี๋ยวเรามีอะไรที่มากกว่ามนต์ดำนี่ถูกไหมครับ
จะสีมันยาวเอาสั้นๆเลยนี่ไม่แบบเราทำยังไงก็คือต้องใส่งานเข้าไปตามหลักเทอร์โมเดนามิกทีนี้งานก็คือตัวนี้เรานิยามยังไงแล้วก็นิยามมันขึ้นมางานคือดีมานด์คือความต้องการความต้องการคืออะไรบ้างในสูตรทางเทอร์โมเดนามิกนะเรานิยามยูคือพลังงานภายในหมายความว่าเรามีความต้องการเท่านี้ส่วนใน SG เนี่ยสำคัญมากไอ้นี่คือ available asset ทรัพย์สินที่มีอยู่กระเป๋าสตางค์บัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือแล้วก็ sexual inventory คือจากภายนอกยกตัวอย่างอันนี้น่าสนใจมากอย่างเร็วนะมีบ้านถือเป็น SGมีรถเป็น ST มีเงินและทองเป็น ST และที่สำคัญมากอันนี้คือสมัยก่อนเขาเรียกว่าบุญคำกรรมแต่งมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มีเงินกูก็แต่งได้คือนี่โอเคต่อไปเรากลับมาดูนะถ้าเชิญแรกเนี่ยเล็กมากเป็นการบ้านสำหรับคนฟัง Now is your test อันเนี้ยเดี๋ยวจะจีน้อยกว่า0หรือน้อยกว่า0มากๆหรือเดี๋ยวจีมากกว่า0ต้องด่าใครแบบเออต้องเอาเลยให้เลือกเอาใครอยากตอบเลยครับนี่คือทฤษฎีทางความรักแล้วก็เดี๋ยวที่ขาดไปได้ขอนิดนึงขอบคุณสำหรับพลังงานของทุกคนครับขอบคุณมากรีบุนรีบไปต่างไปแล้วไม่ลำลากันหน่อยหรอให้โจทย์แล้วก็ไปทุกคนต้องงงโอเคคนต่อไปไปละสองคนเนาะหาคนจับอีกดีกว่าถ้าเราจับโบแลนจับเขามีชื่อนะลาโบแลนได้เป็นที่ไหนมันทำกับแต่งจำโนมก่อนแล้วพวงมาลัย
ชอบเรียนเคมีก็เพราะชอบคนที่มีเคไม่ใช่ผมใส่สเปคไส้กรอกเยอรมันวันนี้เราก็มา2คนเพราะว่าที่บอกไปแล้วว่าพวกเราเป็นคนขี้อายวันนี้เราจะมาพิเศษเรื่องคุยเรื่องวันนี้ก็อันนี้เป็นเอาไลน์ของเรานะครับเราจะพูดในเรื่องของโพลิเมอร์ในแบบทั่วไปการประยุกต์ใช้และสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราคาดหวังโพลิเมอร์ก็คือสารมวลโมเลกุลที่มีสุดโครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยหน่วยซ้ำเยอะๆที่เรียกว่า repeating unit ครับก็คือตัว N ที่มีวงเล็บแล้วก็เป็นตัว N ครับโพลิเมอร์ถ้าเราจะแยกตามลักษณะการเกิดก็คือเราจะแยกได้2ประเภทก็คืออันที่1ก็คือโพลิเมอร์ที่เกิดโดยธรรมชาติซึ่งก็ได้แก่พวกโปรตีนหรือว่าพวก DNA ถ้าเกิดเราแยกประเภทที่2ก็คือประเภทที่เราสามารถสังเคราะห์ได้